ตอนที่ยังต้องอุ้มอยู่นะง่ายที่สุดวางตรงไหนก็ได้แต่ว่าแต่คือเหมือนกับเมื่อเราใช้เวลากับเขามากๆเนี่ยอยู่ครับตลอดเวลาเราก็จะเข้าใจเขามันก็ทำให้การเลี้ยงมันก็ง่ายขึ้นนะเพราะเราสื่อสารกันเข้าใจอย่างน้องตอนนี้มีอะไรที่แบบว่าต้องเรียนรู้กันเพิ่มขึ้นเป็นของใหม่ที่พี่บอลเพิ่งเจออะไรเงี้ยเวลามาเจอคนเยอะแบบตะกี้นี้เขาแบบก็จะนิดนึงว่าแบบถ้าเขากำลังเล่นอยู่แล้วเราก็ไปคว้าเขามาเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ก็ต้องเจรจาเขาก่อนว่าเดี๋ยวว่าตัวนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเลยที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับในโรงเรียนกับเพื่อนๆอะไรอย่างพี่พรก็ปกตินะครับก็เรียนเป็นโรงเรียนที่ก็ไม่ได้เรียนด้วยก็ให้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเขาก็สนุกกับทุกๆวันอยู่ตรงนี้แต่ก็เป็นช่วงที่อะไรอ่ะไปส่งหน้าโรงเรียนแล้วให้เดินเข้าไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเด็กมันยอมเหมือนกันมันก็จะใช้เวลาอยู่เทอมนึงกว่าจะมันก็เด็กทุกคนก็ต้องผ่านโมเมนต์นี้คือการพลาดจากแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นไรเพราะเห็นหรือว่าเดินข้ามสะพานไปแค่นี้เห็นช่วงก่อนเหมือนกังวลว่าพ่อเองอาจจะทำใจไม่ได้เขาลุกเขาเลยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็ต้องไปส่งเช้าแล้วก็คอยมองพอเราขึ้นไปแล้วก็ใช้คำบ่นเป็นเราใจหายจริงพอเขาร้อยหลังไปเขาเจอเพื่อนแล้วก็ผมก็ลืมเราเรานี่แหละที่แบบใจเต้นมีน้ำตาไหลเขายืนดูก็ค่อยๆทำใจไปเรื่อยๆเพราะระยะมันก็จะคงจะต้องห่างไปเรื่อยๆเด็กก็เติบโตต้องเรื่อยๆเขาก็จะต้องเริ่มมีสังคมตอนนี้คือกำลังปรับอยู่หรือว่าตอนนี้ชินแล้วสามก็ปรับกับอยู่กับแม่เนี่ยฮะให้ปลอบใจกันเลยความเป็นห่วงกับห่วงลูกสาวขนาดไหนก็ไม่คิดไกลแล้วการมีลูกมันก็สอนผมเรื่องนี้แหละว่าแบบให้อยู่กับตอนนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็ตั้งรับสิ่งตรงนี้ให้ตอนนี้เพราะว่าสำหรับเด็กเขาก็คิดเหมือนกันเขาคงไม่ได้คิดไกลไปกว่านี้เหมือนกันเราพ่อแม่ก็คงทำได้แค่วางแผนไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งที่เป็นวันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างงานเห็นว่าเคยไปเล่น MV กับพี่บอยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นจะมีแบบพวกเรียกว่างานไหมก็ไม่คิดเลยเรื่องว่าให้เขาทำงานหรือว่าเข้าวงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพ่อแม่ที่แบบพวกชื่นใจมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ให้เขารับงานเลยแล้วแต่แม่ดีกว่าเพราะแม่เขาจะเป็นคนดูเรื่องพวกนี้มันเกิดจากว่าเราห่วงหรือว่าเรากลัวเขาเหนื่อยกลัวเหนื่อยเพราะว่าเด็กที่ต้องทำงานเขาก็ต้องมีปรับความคิดในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเราต้องให้สิทธิ์เขาด้วยว่าเขาต้องได้เป็นเด็กไม่ใช่ทำงานผลงานน้องชื่นใจเราจะมีคนนะคะหรือว่ายังไงผมเจรจากับแม่เขาอยู่นานมากก็เพิ่งได้ไฟเขียวอยากจะมีคนหนึ่งแต่ว่าพอได้ไฟเขียวแล้วทำไมไม่มีไม่มาสักทีอันนี้ก็คือปล่อยธรรมชาติแล้วพี่บอยครับแต่ก็ยังไม่มาสักทีนั่นแหละครับสงสัยจะหมดสภาพจะต้องถึงขั้นไปปรึกษาทางคุณหมอไหมฮะก็ไม่ให้เป็นธรรมชาติมากกว่าใช้วิธีบุญบาตรให้พี่บอยได้อย่างนั้นอะไรนะบุญบาตรเนี่ยขอพรคุณภรรยามีตั้งข้อไหมคะพี่ถือเอ้ยจะรออีกสักกี่ปีอะไรก็จริงๆก็ปี2ปีเนี่ยผมว่าผมก็น่าจะไม่ไหวแล้วนะรู้เหมือนกันแล้วอย่างน้องนี่มีแบบน้องเรียกร้องแบบอยากมีน้องมั้ยฮะแบบมีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยชื่นใจอยากมีน้องมากตามาตั้งชื่อทุกตัวที่มาอันนี้คือส่วนในแรงบันดาลใจของพ่อที่แบบเอิดลูกอย่างมีน้องก็มีแต่ก็จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขามีการมีน้องขึ้นมาจริงเขาจะดีลกับเรื่องการแบ่งแชร์ความรักกันได้นี่คือพี่บอยก็ห่วงเรื่องนี้อยู่ก็ห่วงแต่ว่ามันก็น่าจะมีวิธีนะเลี้ยงแบบพี่น้องอะไรถ้าไม่ได้เองก็ไม่ถึงขนาดต้องจ่ายเงิน
ต้องอยู่แล้วคงไม่มาต้องเล่นกับพี่ลูกน้องก็ได้พี่ผมไปถามเรื่องผลงานเพลงนิดนึงต่อจากนี้จะมีผลงานเพลงอะไรออกมาบ้างก็พอใจเพิ่งออกกันแล้วบ้างเต็มนะครับเมื่อต้นปีเมื่อมกราครับชื่ออัลบั้มของเขาแห่งนี้ High Spicy Dish นะครับก็ดังกันได้อัลบั้มเต็มเลยในรอบ10ปีออกมาแล้วเป็นไงบ้างพี่บอยตั้งต่อก็เป็นอัลบั้มที่ดีมากนะครับแต่ไม่ต้องเงียบกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเหนื่อยไหมไม่เออทำไมยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าไม่เหนื่อยเดายากเพราะว่าพี่ก็อาจจะเรียกว่าไงก็เห็นมาหมดทุกรูปแบบแล้วในการทำอัลบั้มอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ทำอัลบั้มก็ทำอัลบั้มที่เราอยากทำที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงมันจะตามกระแสจะไม่ตามกระแสก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเราเหมือนจะเข้าใจกับวงการนี้ประมาณแล้วก็เรื่องงานก็เราก็มีด้านอื่นแล้วก็มีเพลงทำเพลงโฆษณาทำเพลงอะไรต่างๆก็เพราะว่าการทำอัลบั้มก็โอเคก็อยากให้คนได้ฟังมันมากกว่ามันจะฮิตไม่ฮิตไม่เป็นไร